สินเกลียวคลื่นยังกระทบฝั่งดังอาจินเป็นนิจสินตราบนั้นฉันรักเธอละทมอะไรกันลูกงูค่ะแม่ฝันเห็นงูก็ดีสิลูกเมื่อคืนนี้แม่เห็นลูกนอนเฝ้าดูรูปเจ้าพ่อจนดึกแม่เลยปล่อยให้นั่งหลับฝันตามสบายที่พ่อมาหรือยังคะยังจ้ะพอได้ข่าวเจ้าพ่อจะมาลูกก็ตื่นเต้นนอนไม่หลับทุกครั้งลูกจะพยายามจำรูปเจ้าพ่อให้ได้แต่ไม่เห็นเจ้าพ่อมาเลยครั้งนี้ก็คงเหลวอีกตามเคยแล้วลูกเครื่องบินลงหลายลำแล้วนี่ Wait till you see him See how he looks ให้ลูกออกไปดูข้างนอกหน่อยนะคะแม่แม่เหนื่อยก็นั่งพักอยู่ก่อนค่ะPainters are paintingNever could tell the half. Just wait till you feel the warmth of his glance, pensive and sweet and wise. นะคะนายเขียนหนังสือมาชัดเจนใช่ว่าจะมา
ชัดมา100 ครั้งแล้วล่ะลูกแต่แม่ก็อดจะมาไม่ได้กลับกันเถอะลูกแม่จะไปถามสินแสเฮงที่สันเจ้าดูอีกทีว่าจะมาหรือไม่มาสิมาแน่ว่ารู้แม่งนะว่าเคยอยู่สังเจ้าเมืองไทยใครๆก็นับถือว่าทั้งนั่งว่าว่ามาต้องมาฉันได้ยินสินแสว่ามาทุกทีอ่ะทีนี่มาแน่แต่ว่ามากังหลายคงมีผู้หญิงมาซะรวยสิว่าคำปากเขามาเลยป้าจ๊ะสวัสดีค่ะจ้ะสบายดีเหรอจ๊ะบัวคำสบายดีค่ะประทมแล้วคะอยู่ข้างนอกนู่นน่ะเขาตามฉันมาฉันจะไปพบประทมเขาหน่อยนะจ้ะบัวคำประทมแต่งตัวสวยจังเลยจะไปงานไหนจ๊ะก็งานร้องเพลงที่บาร์น่ะสิร้องอะไรกันแต่เช้านั่นน่ะสิงานมากเงินน้อยเบื่อจะตายทั้งกลางวันกลางคืนฉันจะลาออกอยู่แล้วล่ะอ้าวทำไมล่ะเตี๋ยจะกลับไปช่วยแม่ฉันขายเหล้าที่ลาวเธอจะทำงานแทนใช่ไหมเธอร้องเพลงไทยเก่งเนี่ยดีสิฉันอยากมีรายได้ช่วยแม่เหมือนกันคืนนี้ฉันไปหาเธอที่บาร์นะอยู่นานค่ะถ้าเลยกังกินอะไรหน่อยมะฉันกินมาอิ่มแล้วล่ะจ้ะไหนล่ะบัวคำทางโน่งเวทีอยู่ทางโน่งสิงแสอย่าพาไปโน่งแน่ลูกสาวว่าเก่งๆเท่ๆเปลี่ยนไม่ไหวฉันทำไม่ได้บัวมันยังทำไรนั่งเข่ามั่งก็เคยไปเองอ่ะจังค่ะแม่วันนี้แม่แต่งตัวสวยคงสบายใจมากมากเจ้าพ่อคงจะมาจริงๆอย่างคำสินแสทายเมื่อวานเนี้ยอ้าวทำไมหยุดซะล่ะคะลูกก็ร้องเพลงนี้ได้แล้วร้องเพราะกว่าแม่ซะอีกลูกพยายามจำเพลงนี้ค่ะ
เพราะว่าลูกทราบว่าแม่น่ะชอบเพลงนี้มากก็เพลงนี้เชื่อมความรักของแม่กับเจ้าพ่อนี่จ้ะเครื่องบินมาแล้วแต่งตัวเร็วๆเข้าสิลูกค่ะแม่เผลอไปไม่ได้ดูนาฬิกาค่ะแม่อ๋อแม่คะขอยืมล็อกเก็ตให้ลูกอีกวันนะคะได้สิลูกวันนี้แม่มอบให้ลูกเป็นกรรมสิทธิ์เลยจ้ะเปล่าค่ะลูกน่ะไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นหรอกค่ะแต่ลูกเกรงว่าจะทักคนผิดเท่านั้นล่ะลูกไม่รับกรรมสิทธิ์ไว้หรอกค่ะเพราะว่ารูปเจ้าพ่อในล็อกเก็ตเนี่ยเป็นหัวใจของแม่ลูกทราบดีค่ะ รีบไปเถอะลูกเครื่องบินลงนานแล้วล่ะค่ะอ้าวรถร้อยเอกสามาพอดีแม่จำเสียงได้ร้อยเอกสาจริงอะลูกเขาจะกลับไปลาวเร็วๆนี้แล้วใช่ไหมลูกใช่ค่ะลูกเนี่ยไม่ชอบหน้าเลยเด๋อยังไงก็ไม่รู้พูดไม่ถูกอะไปรับเขาหน่อยสิลูกค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณสามายังไงแต่เช้าคะสวัสดีครับคุณระทมท่านจ้างให้ผมเอาจดหมายมาให้คุณหญิงครับโอ้เจ้าพ่อมาเหรอคะอยู่ไหนคะรออยู่ในรถนะโอ้จริงเหรอคะจริงครับแม่ขาเจ้าพ่อมาแล้วเชิญข้างในก่อนสิคะขอบคุณครับท่านให้ผมไปรอในรถผมไปก่อนแล้วครับเชิญค่ะสวัสดีค่ะโอ้แม่ขาเจ้าพ่อมาแล้วเจ้าพ่อให้ร้อยเอกสาวจดหมายมาให้แม่ค่ะเจ้าพ่อรออยู่ในรถค่ะทำไมต้องจดหมายทำไมไม่ขึ้นมาหญิงจ๋าขอโทษนะจ๊ะที่ฉันปกปิดพรหมท่านลิขิตรอยชีวิตฉันให้ได้พบรักใหม่แต่หัวใจฉันยังอยู่กับหญิงคนเดิมนะจ๊ะแต่เขาก็เป็นคนดีมากพร้อมที่จะพบกับเธอฉันจึงพามาแต่ฉันก็อยากพบเธอเสียก่อนเพื่อเล่าความจริงตลอดเวลา10ปีที่ฉันหายไปให้เธอเข้าใจอดใจคอยผัวสักนิดนะจ๊ะคืนนี้ฉันจะมาคนเดียวเพื่อเล่าให้เธอฟังทั้งหมดทั้งสิ้นเจ้าขออภัยนะจ๊ะวันนี้หญิงอย่าเพิ่งมาเลยขอให้ลูกระทมมาคนเดียวเถอะให้มาพาแม่ใหม่เขาไปเที่ยวชมอ่าวคลื่นใหญ่สักหน่อยเขาสัญญาว่าเขาจะรักประทมให้เหมือนลูกของตัวเองเธอจ้ะรักเธอเสมอจะพ่อว่ายังไงคะแม่ไม่มีอะไรหรอกลูกแม่ร้องไห้แม่เป็นอะไรคะจะพ่อเขียนไว้ว่ายังไงคะโทรบอกลูกหน่อยสิคะจะพ่อมีแม่ใหม่ลูกแม่ใหม่โทรเจ้าพ่อคืนนี้เจ้าพ่อจะมาหาแม่ทำไมอย่างนั้นล่ะไม่เป็นไรหรอกลูกเจ้าพ่อขอให้ลูกไปรู้จักกับแม่เลี้ยงซะก่อนไม่ค่ะกระทมไม่อยากพบค่ะไปเถอะลูกรอยชีวิตไม่มีใครจะเลือกได้พ่อไม่ค่ะไม่ไปเถอะลูกเจ้าพ่ออยากให้ลูกพาแม่เลี้ยงไปรับทานอาหารทะเลที่ชายแดนลูกทนไม่ไหวทนไม่ไหวลูกต้องทนสิลูกไปเถอะเชื่อแม่เถอะลูกพ่อแม่ไปเถอะลูกWe'll be right back.
ฉันรักเธอใช่ฉันรักเธอแต่เธอลืมแล้วลืมฉันแล้วเพชรเธอลืมฉันแล้วเธอลืมคำมั่นสัญญาเธอลืมทุกสิ่งทุกอย่างเพชรละทงท่านเจ้าจะไปไหนก่อนครับว่าไงจะไปไหนก่อนฉันอยากดูอ่าวคลื่นใหญ่ที่ท่านพูดในเครื่องบินค่ะบ้านเมืองสวยงามนะบ้านเมืองสวยมากแต่ลูกสาวท่านหน้างอยิ่งกว่าจวักยังจะโกรธกันมาสักร้อยปีงั้นน่ะโอ้โหเธอก็เด็กมันยังไม่คุ้นอย่าไปถือสามันเลยดูบ้านเมืองสวยๆงามๆดีกว่าเกือบถึงแล้วใช่ไหมคุณสาข้ามเขาลูกนี้ไปก็ถึงแล้วครับนี่เหรออ่าวคลื่นใหญ่ครับดังลูกสาวของท่านสิไปนั่งอยู่คนเดียวที่นั่นก็มันลงรถก่อนเราอะเราก็มัวพูดกันอยู่มันเดินมาก่อนก็ไม่รู้ว่าเราจะนั่งตรงไหนเด็กคนนี้อะมันชอบสันโดษเจ้าเราคอยแก้ตัวแทนดีนักเชียวเขาไม่ชอบหน้าฉันรู้ไหมดูสิมันไม่หันมาดูเลยเชียวท่านเจ้าบอกมันสิว่าที่พ่อลูกพบกันได้เนี่ยก็เพราะเงินของฉันนะโถเดือนอย่าไปสนใจมันเลยทำไมยังไม่สนใจแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงอย่างเงี้ยจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงนี่แหละนะใช่ว่าคืนนั่งอยู่กลางป่าอย่างเงี้ยต้องท้องโตแน่ๆเชียวโธ่ไปว่าอะไรมันนะแหมแต่ต้องไม่ได้ใช่ไหมลูกสาวน่ะนี่มันเจ้าหลานวะกูจำได้นะเนี่ยใช่กูตามมาจากทุ่งไหหินอาจจะเล่นงานมันแบบนี้ถ้าเกิดมันโซ่ขึ้นมายิงฮะยิงอะเออยิงด้วยยิงก็ยิงแต่โจมที่นี่นะเขาไม่เคยยิงกันวะนะโทษมันแรงเว้ยก็เคยสบังสิวะเคยในเรื่องติดคุกอะมึงจะเอายังไงพอได้เงินรายนี้แล้วเราก็เพนกลับลาวมันก็หมดเรื่องกันสามจ้าเอาละกูจะให้สัญญาณละเอ๊ะอะไรฮะตายจอนโอ้ถ้าไม่อยากเป็นผีเฝ้าหาดอย่าเอะอะถ้าไม่ชอบเสียงเอะอะข้าชอบเงียบอย่าพูดมากเป็นอันขาดโอ๊ยตายแล้วอ้าวเงินทองใครมีเอาออกใส่กระเป๋าข้านั่นไอ้ตรงหูคู่งานนั่นเหมือนกันถอดออกมาดูนี่อย่าอมอย่าเม้มพักออกมาให้หมดถ้าข้าตรวจพบอะไรแล้วก็ตกไปฝันหักเร็ว
เฮ้ยวางปืนอย่าเลี่ยมนะอย่าเลี่ยมนะกูจะฆ่าผ่าท้องเอาไส้มาต้มตื้อหวนทำโง่พะโล้กินซะเนี่ยทอดมาอีโน่อย่างนั้นอย่าให้เหลือแม่เชฟเลือกเกินน้ำมันน้ำร้ายกูต่อสู้ไม่ต้องขาดเท่านะแม่อีโน่สวยยิ่งกว่าอีแก่ที่อุ้ยที่บ้านกูอีกแม่เกือบเห็นนวดแล้วมั้ยล่ะนี่ยับไปดีๆยังไม่ค่อยยังชั่วนะไม่ต้องเจ็บตัวเฮ้ยเอ็งเฝ้าต้นทางไว้นะโน่นแอบอยู่ที่หินในป่าโน่นถ้าใครลุกขึ้นมาแล้วก็เป่าดับไปเลยไอ้แย้มว่าไงไปเฝ้าต้นทางอย่าเอาละกูแม่อยู่ชายน้ำนี่แหละอย่าให้ยับนะกูไม่ต้องตกใจหรอกนะถ้าจะเอาตัวเป็นประกันเพียงคืนเดียวเท่านั้นหรอกโธ่ฉันไม่มีอะไรหรอกก็ที่คอนี่ยังไงล่ะโธ่รูปพ่อแม่ฉันท้องหยองนะเอาไปเถอะขอล็อกเก็ตฉันอันเดียวเท่านั้นน่ะได้คืนนี้ค่อยพูดกันแต่เดี๋ยวนี้เราก็ต้องเอาตัวเป็นประกันซะก่อนอย่าร้องนะถ้าคืนร้องเราก็ตายรู้ไหมเห็นว่าผ่านมาได้ยินไหมเอาผ้าออกซะก่อนเดี๋ยวคนจะสงสัยเดี๋ยวเอาผ้าพันปืนซะเร็วๆครับตามมาไปได้แล้วแม่คนสวยไปตัวเมาหน่อยสิไปสิไอ้ชาติลากถูไปทำไมวะเดินเฉยๆก็ได้หมูอยู่ในอวยแล้วช้าหน่อยสิเท้าฉันเจ็บจนจะทนไม่ไหวอยู่แล้วล่ะเจ็บอะไรกันวะโอ้ขาเดินทั้งวันไม่เห็นเป็นอะไรนะโอ้สงสารจังคุณนายเฮ้ยพ่อเว้ยค่อยๆหน่อยก็ได้นะวะไอ้เบ้เฮ้ยข้าไม่ชอบมีครูนะเฉยๆสวยกว่านะยิงกันซะวะสวยกว่าเขาพูดดีๆฟังไงวะเอ๊ะไอ้นี่ยิงพูดยิงกวนน่ะเฮ้ยหยุดเท้านะขี้โมโหนะเว้ยมึงจะเอายังไงมึงยาวไงมึงว่ามาเลยสิพูดสวยมากมึงชอบออซ้อก็คุมไปเองสิขับไปคอยละพูดมากจะซวยขับไปคอยที่โรงเจนะถ้าเธอเหนื่อยพักก็ได้นะขอบใจจ้าแล้วถ้าตำรวจตามทันน่ะก็ต้องออกกำลังกันนิดหน่อยถ้าว่าเธอไม่ชอบให้ตำรวจตามมาหรอกนะชอบนะชอบหรอกแต่เธอมีบุญคุณกับฉันฉันไม่อยากเห็นตำรวจน่ะยิงเธอก็หลับตามันซะตามันก็มองไม่เห็นเธอชอบพูดตลกอย่างนี้เสมอเหรอใช่เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีอารมณ์รักก็จะตลกแล้วว่าเธอชื่ออะไรบอกฉันหน่อยได้ไหมได้ฉันชื่อระทมชื่อเพราะมากแต่มันเศร้าไปหน่อยนะไม่หน่อยหรอกเรื่องของฉันเศร้ามากวันที่ฉันเกิดเจ้าพ่อหนีแม่ไปมีแม่ใหม่แม่เลยตั้งชื่อฉันว่าระทมแต่ฉันระทมกว่าชื่อเธอมากระทมขนาดไหนระทมขนาดพ่อแม่ตายหมดไม่เหลือเลยเศร้ามากฉันเสียใจด้วยนะเพราะไม่มีผู้ใหญ่คุ้มครองเธอจึงหากินแบบนี้ขอโทษนะที่ฉันล่วงล้ำงานของเธอไม่เป็นไรฉันไม่ถือแล้วว่าเธอจะให้ฉันทำงานอะไรฉันไม่มีทุนไม่มีวิชาความรู้จบแค่ป.4มหาวิทยาลัยข้อควายอุบลราชธานีเธอเคยไปเที่ยวไหมไม่ฉันจากเมืองไทยมาตั้งแต่10 ขวบเคยได้ยินว่าสวยงามแต่ทำไมเสือทิ้งถิ่นมามันเรื่องโชคชะตาละมั้งแล้วเธอจะกลับบ้านไหมก็คงจะกลับถ้าเขาไม่สาบคอฉันซะก่อนเอาละเย็นละฉันไปหาฟืนหุงข้าวกินก็เรื่องอะไรจะให้เขาสาบคองานอื่นมีถมปะ
งานอะไรก็เธอทำอะไรเป็นบ้างล่ะฉันไม่เป็นอะไรเลยแต่แม่ฉันเนี่ยเป็นหมอลำท่านสอนให้ฉันแต่ร้องและลำเธอร้องเพลงได้เหรอหากินได้นะที่เกาโลเนี่ยเขาชอบฟังเพลงต่างชาติเธอร้องร้องให้ฉันฟังหน่อยได้มะก็ได้ยามที่เป็นดังจอกไหลเวียนไปเวียนมาบ่มีเพื่อยคางบ่ที่คางเพื่อยหกยันจะมีคนถางบ่ที่คางเพื่อยบางก็ยันคนจุดถึงไหลรุกอยู่เรื่อมาแล้วเหรอเจ้าหญิงเกาลูนทำไมช้านักล่ะฮะเข้ามาสิรอรีอะไรเราในนี้นะไม่มีเสือมีสางจะตบปกหัวกลัวอะไรอีขนสวยเข้ามาสินอนไปนั่งที่แท่นโน้นฮะปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วฮะพี่จ๋าปิดประตูทำไมเล่าจะออกไปคอยเขาข้างนอกพี่จ๋าจ๋าจะปล่อยฉันสิบอกว่าให้ปล่อยกิจจะพาจะไปไหนล่ะปล่อยสิโอ้โหอีชาติกระท้อนไม่ทุบไม่หวานต้องทุบโอ้ยตัวแล้วซึ่งตัวแล้วหวานแล้วสิหวานแล้วแล้วอีกระท้อนหอมย่าย่าอย่าทำอะไรฉันเลยฉันกลัวย่าบอกนอนนิ่งๆย่าย่าบอกนอนนิ่งๆเดี๋ยวสบายเองย่าดีแม่ช่วยด้วยอย่ายุ่งไหนหนูอย่านอกรายการนะมึงไม่ได้ชวนกูมาฉุดข้ามึงชวนกูมาปล้นนี่แหละปล้นปล้นทั้งเงินปล้นทั้งตัวมึงคนใหม่ยังไม่รู้จักกูมึงจะทำงานเดียวเท่านี้เหรองานเดียวก็มากไปแล้วสำหรับคนเร็วๆอย่างมึงถอยสวยสวยมากไอ้หนูถอยอย่าดิ้นนะถอยถอยเลยอย่าดิ้นเดี๋ยวคอทะลุวางปืนลงที่พื้นไอ้หนูถ้ามึงไม่อยากดูเลือดอีคนสวย
วางปืนนั่นนั่นหลังงานวางลงไปช้าๆเบาๆแล้วก็ถอยออกไปเดี๋ยวกูจะแสดงดูถอยไปถอยไปถอยอีกอยู่บนสูงสวรรค์ชั้นฟ้าเถอะแม่จ๋าแม่สิ้นเวรแล้วแต่เวรของลูกยังไม่สิ้นลูกจะกระเดือกดิ้นไปตามรอยชีวิตอันสุดแสนรำเค็ญนี้แม่จ๋ารอยชีวิตเลือกไม่ได้จริงแท้อย่างแม่ว่าแม่จ๋าลูกจะต้องเข้าไปหากินในบาร์ที่ลูกสุดแสนจะขยะแขยงยิ่งนั้นแล้วI got three kings. Rain. Don Cheese. ฮะลูกพี่นี่ไอ้แม่นะมันหนีไปแล้วนะแล้วส่วนแบ่งกูมันอมไม่หมดเลยนี่แต่ว่าหนังฉันเลยร้องเพลงอยู่ข้างนอกเนี่ยฮะข้างนอกนี่เหรอฉันด้วยโอ้เป็นทำไรเล่ารักนี่เธอยังไม่ตายเหรอจะตามหาเธอที่พริกแผ่นดินแม่ฉันตายแล้วฉันรู้แล้วฉันต้องพ่อไปตามหาเธอมีตำรวจไปด้วยผู้คนแตกตื่นโกลาหลไปหมดไปตามหาฉันเหรอฉันไปอยู่กับเจ้าพ่อไม่ได้ทำไมอ่ะทนแม่ใหม่ไม่ไหวแล้วเธอมาที่นี่ทำไมอ่ะมาตามหาไอ้เบ้เพื่อจะเอาล็อกเก็ตมาคืนให้เธอแต่ไม่เจอมันฉันก็เลยเล่นไพ่โอ้หาเรื่องอีกแล้วเดี๋ยวก็มีเรื่องอีกหรอกเดี๋ยวรอฟังก่อนนี่ไม่ได้สองคิดวิโอ้โหนี่ใครเล่าบอกว่าไอ้ตาไม่เกี่ยวกับโอ้ยไม่ได้ฟ้องนี่เป็นหน้าว่าเองตาไม่ฟ้องนะฟ้องรับต้องใครแล้วว่าฉันไม่ได้ฟ้องง่ายนะไม่รู้เรื่องฟ้องยอมง่ายง่ายอ่ะ
นี่แหละความสุจริตที่เธอชอบอยู่เฉยๆก็ต้องมาเข้าคุกความจริงต้องเป็นความจริงที่ศาลยุติธรรมเธอรู้ไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องของศาล เรื่องของศาลมันเป็นเรื่องของพยานหลักฐานไม่ใช่เรื่องของความจริงเสมอไปเธอรู้ไหมเธอยังอ่อนต่อโลกมากนะก็นั่นน่ะสิฉันถึงมาเป็นพยานให้เธอไงพยานตำรวจก็ต้องมีเธอรู้ไหมในศาลน่ะพยานฝ่ายหนึ่งว่าขาวแต่อีกฝ่ายหนึ่งต้องว่าดำเขาเถียงอย่างนี้อยู่ทุกวันศาลต้องรู้ว่าเป็นความจริงทั้งสองฝ่ายไม่ได้ไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องโกหกใช่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องโกหกไงถ้าฝ่ายไหนล่ะที่มันโกหกเธอเป็นศาลเธอจะรู้ไหมกระท่อมฮะโอ้พอตามหาแทบตายมาอยู่ไอ้กุ้ยนี่เองทำตัวต่ำอย่างนี้แม่อยู่ในเมืองผีจะต้องร้องไห้มันน่าตีจริงๆอย่านะเธอไม่ผิดผมเตือนพ่ออ่ะอย่าตีเธอไอ้ขี้คุกกูไม่ได้เป็นพ่อมึงกูเตือนมึงนะอย่ามาเกี่ยวข้องกับลูกกูแม่อีตานวดนี่โดดจริงๆว่ะมาเถอะ Yes sir Have to let him go boy He's done nothing wrong We've got the right one He'll be here shortly พี่โชคดีเขาสั่งปล่อยพี่แล้วแม่ขอน้องสักเรียนสิค่าล่ามไหมล่ะขอบใจแต่ว่าเขาไม่มีเลยเองสิควรจะให้ข่าถึงจะถูกเพราะว่าเขาออกไปนี่เขาไม่มีอะไรกินเลยเองอยู่นี่เองต้องมีอะไรกินแน่อ้าวไงไปไงไปได้อ่ะโธ่พรุ่งนี้เขาจะปล่อยเองอยู่แล้วเฮ้ยเร็วๆมันมากันแล้วเร็วเอาก็เอาน้องมีอยู่เหรียญเดียวนะYou're good for nothing. Come on, boy. You're free now. Wait. Not you. I'll try not to come back in the future. Hey, come on, Lena. You're black, eh? Hey, you're lumped on you. เรามีอยู่เหรียญเดียวแท้ๆดันเอาของเราไปได้หูในเงินคืนเราอ่ะ Oh yes he's just gone เนี่ย huh? น้องสาวมานี่ก่อนมานี่มาอย่าบอกอะไรให้บอกอะไรน้องสาวนี่ตะแก้วมาได้ยังไงเรื่องฉันเดียวนี่คือว่าตำรวจนะเขาปล่อยตัวพี่ออกไปแล้วอยากรู้ไหมเขาไปไหนให้อยากรู้ส่งมันหนึ่งเอ้ยส่งเหรียญอ่ะเอาไปบอกมาเร็วๆพี่เขาไปบ้านบ้านเหรอบ้านเขาอยู่ไหนคือเลี้ยวซ้ายว่าไม่รู้ถูกอีตาม่าหลอกเอาเงินกันได้นี่เสร็จกูThank you.
แทงเสียแทงเสียดูนี่รอลูกสี่นี่นะเอากิ๊กกิ๊กเนี่ยตั้งมาอีกทีดูดีๆนะตาดีได้ตาไรเสียนะอ้าวมาดูหน่อยเฮงไรเฮงไรซอยคือเฮงไรซอยคือเอาดูรอลูกนี้ละ63ดอกตั้งเข้าไปเฮ้ยเอาแทงเลยเลี้ยวเสร็จHey, what's going on? Look at this. Look at the size of that dice. Oh, man. Now. That's what's going on. Right. Now, hey.นี่มีชาวต่างประเทศเข้ามาร่วมด้วยยังไงเราก็เองเล่นต้องให้มีมารยาทนะเห็นซวยไม่ได้นะพวกเรานะแข่งกันเต็มที่เฮ้ยโย่ทำมา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 มาเลยแหมถ้าอยู่วันนี้อยู่สิดหนาวนะเอาละจะเริ่มเปิดนะเอาแทงเสียแทงเลี้ยวอยู่ดูนะฮะสี่ฮะมีสี่จริงเอาไม่ ไม่รอนะแทงเอาข้านี่มุ่งเอาพอรอเลยยังวิ่งไม่หยุดนะมึงเอาเยอะนะแทงสี่เหลียวของยักษ์มาแทงด้วยเอาให้หมดตัวของกูก็หมดเลยสี่แม่พวง63ดอกมาไปสี่ก้าแม่เต่าระยำตายซะสี่อ่ะมึงโกงกูเหรอมึงอย่าอยู่เลยตายฮะอย่างนั้นลูกพี่เอาไว้อยู่เลยโกงไอ้นี่โกงไงเลื่อยอยู่ที่นั่นไงเนาะเชื่อคอห้อยเลยด่านี้ฮะยาฮะแม่อะไรกันอีกเนี่ยออกมานี่ไม่น่าห้ามเลยประเดี๋ยวก็ติดคุกกันอีกหรอกโธ่หาเรื่องอีกแล้วมันโกงฉันน่ะทะลุมั้ยก็เลิกเล่นซะทีสิฮะหนีเจ้าพ่อมาได้ยังไงฉันพาเจ้าพ่อขึ้นรถเมล์พอคนขึ้นแน่นฉันก็หนีลงหลังรถเก่งนี่แล้วจะไปไหนอ่ะไปกับเธอน่ะสิฉันไม่มีบ้านแล้วฉันก็ไม่มีบ้านแล้วเธอนอนที่ไหนอ๋อโรงเจร้างให้ฉันน่ะสิโน่นไงเห็นป่ะนี่แหละร้างอันโสภาของฉันจะเป็นสุขมั้ยมีรักที่ไหนต้องเป็นสุขที่นั่นแกก็ต้องมีข้าวสารอยู่ในหม้อด้วยนะจึงจะสุขแท้เพราะว่าเธอก็ไม่ยอมให้ฉันเนี่ยหาข้าวสารเลยฉันไม่ได้ห้ามฉันขอเพียงให้หาในทางที่ชอบเท่านั้นน่ะจะหายังไงเล่าเพราะฉันมีแต่แรงอ่ะล้อเรือสิง่ายดีล้อเรือล้อเรือล้อเรือนั่นแหละรู้สึกเวียนหัวชอบกลฮะแม้ออกกำลังแบบนี้ฉันว่าตีกันสบายกว่านะเลิกพูดสักทีเธอเรื่องต่อยตีนะเธอรับคนอีกหน่อยนะฉันจะไปหายามาให้นะอ
ยี่ยมจ้ะเยี่ยมออกจากคุกมาแล้วเหรอตาบ้าเนี่ยเขาใจทามเนี่ยแหมเป็นสิริมงคลกับตัวฉันบ้างสิเฮียเขาไปไหนล่ะเจ๊จะมาถ่ายอีกหรือสิถ่ายพี่เขาได้เลยจะได้ถูกกระทืบอะไรเนี่ยบอกหน่อยเธอว่าพี่เขาไปไหนนะฮะฉันห่างานไม่ให้พี่เขาทำละงานปล้นเขากินไถเขากินใช่ไหมเขาไปล้อเรือละฮะโอ้ยล้อเรือแม่เสื้อลงน้ำอาชีพใหม่อ่ะอาชีพใหม่อ่ะอุ้ยทำตายแม่ละจ๊ะคุณแม่ละจ๊ะครับผมบอกเขานะว่าฉันไม่ได้พามาฉันไม่เกี่ยวนะตัวหายตัวมันแล้วชาติชีข้าพ่อกินก็ดินนอนก็ดินสบายดีนะชาติสี่เดือนเอาใส่พานทองมันก็อยู่ไม่ได้ต้องเลื้อยลงดินตามสัญชาติเดิมมึงมันชาติชีข้าไปไปแล้วเดี๋ยวนี้ร้าวเบาๆก็ได้โธ่ไปแล้วเหรอเอ็งฟังได้ชัดนะชัดเด้ก็ไปทันทีด้วยสงสารแม่รัฐถมโอ้ร้องไห้ถ้าตามไปดูถึงสนามบินไงข้าจะไปลาวพี่กระช้าหน่อยก็ได้นี่ข้ามไทยทุ่งไห้หินนะนะรู้นะเขาเตือนเอาไว้เดี๋ยวแล้วแหมเวียนหัวไอ้เสื้อตัวนี้มันร้ายไปหมดอุ้ยไปค่อยเฮ้ยแหมเราเข้าเขตล้างอ่ะฟังเสียงแคนจะว่าเพราะดีเพราะดีอยู่หรอกแต่กลัวว่าลูกปืนจะลอยมาตามเสียงแคนด้วยนะสิปลายเขตแดนนี่แหละเป็นถิ่นของไอ้เบย์มันมีแต่เรื่องเย็นหมดไม่ต้องกลัวเสียงนี้ชอบมึงหากินหลายอย่างขนมจีนมึงก็ขายสารพัดอย่างที่จะขายแถมเองยังจะร้องเพลงขนเงินกินพวกกูไปเยอะเอามาแบ่งให้กูใช้เลี้ยงชักจะไม่เย็นชนะลูกพี่นะใช่คุณเดี๋ยวคงร้อนไว้ห้อยน้อยเป็นลูกน้องเก่าของเจ้านายแท้ๆนะกูจำมึงได้มึงอยู่ที่เก่าลูนแต่มึงย้ายสังกัดมึงไปรวมหัวอยู่กับไอ้รักไอ้แยมแล้วมันก็ลอยแพมึงมาที่นี่ไอ้แบ๊ใช่มึงมาหากินอยู่ที่นี่กี่เดือนแล้ววะ2เดือนแล้วเจ้านายแล้วมึงล่ะข้าน้อยหาเช้ากินเช้าหาค่ำกินค่ำจ้ะถ้ากินมึงยังค่ำก็ไม่แลหานี่มันจะกลางคืนแล้วเว้ยเช้าค่ำเป็นของมึงส่วนกลางวันต้องเป็นของกูส่งมามึงมีเท่าไหร่เอ็งให้เขาสิเอ็งให้เขาสิเขามีเมื่อไรเหลือสองกีบเท่านั้นละนายโอ้ไอ้ผีปอบสองคนสองเดือนมีแค่สองกีบกูต้องถีบมึงสองทีนี่ค่ะนี่โอ้ยฉันร้องเลยล่ะมึงต้องไปร้องเพลงหาเงินให้กูอีกจำไว Oh.
10กีบพาเราอีบัวเฮ้ยทหารหลวงมาแล้วเว้ยคอยเชื่อนเชือดเลยไอ้ใหญ่ทูฝึกทหารหลวงพี่นี่แล้วไอ้ใหญ่ที่เขาลือกันว่าแน่นักใช่พวกลูกทุ่งนั่นน่ะเจ้านายมันคงมาหากินไงอีกละเดี๋ยวเราต้องหาทางคุ้มครองมันหน่อยน้อยขอนั่งหน่อยคนได้บ่เชิญสิค่ะน้อยเกิดมาลำเค็ญหรือเราเป็นดังเช่นปูใครพอยอมรู้ปูนั้นมีเลือดสีน้ำเงินสัตว์ตัวน้อยได้ราคาค่าประเมินงุ่มงามยามเดินโอบังเอิญเราเช่นปูเกิดปูมีน้อยเขายังคอยจะสุมกินมันอยู่ตามดินใครอยากกินเนื้อและเลือดปูเรี่ยวแรงน้อยน้อยกำลังต่อสู้เอ็นดูพระปูมันโอมมกรรมใดเล่าส่งให้เราระทมอยู่ในปลักตมซ่อนเร้นจมอยู่อย่างนี้เกิดหน่อยเดียวหวานนักเดียวหรือคุณโอจะสิ้นสูญเลือดไม่อุ่นขอเพียงทุลีก็คำคานนั้นมีนานนับปีอย่าเอ่ยคำนี้ขอเสียทีเลือดจากกูมันล่อลูกพี่เนี่ยน้อมจีนแหมตายเลยหาบเลยมันอยากเมืองใต้เปลขายสาวน้อยผงไห้หินคุณเชิญลูกพินมากินมันสักหน่อยคุณนี่ละเว้ยมึงด่ากูเพลินใช่ไหมเมื่อกวันนี้เปล่าเปล่าเจ้านายเปล่าอะไรไอ้โกหกนี่กูยืนฟังอยู่ตรงนี้ทหารหลวงมันมาน่ะกูยังไม่อยากจะออกแรงกูถึงได้ละมึงเอาไว้มึงก็เลยได้ใจใหญ่ด่ากูกลัวทหารหลวงนี่นะขอทีเจ้านายเอาสิด่ากูแล้วคราวนี้มึงต้องร้องชมกูบ้างต้องชมว่าที่กูไถมึงอ่ะดีได้ยินไหมกูไถดีร้องไปสิไถดีไถดีถึงจะร้องได้ร้องทันทีไม่ได้เจ้านายหยุดหยุดเอาคำว่าไม่ได้อีกนะกูจะฟังมึงมึงจะต้องร้องให้ได้โน่นห้องกองก็ใครอยู่ที่โน่นไปเอามาเร็วอ้าวเฮ้ยเอ็งแบกคันไถมาด้วยเร็วกว่าสิอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วว่ากลอนสดให้กูฟังเดี๋ยวนี้นะนารายไทยจึงมีรอยน้ำลอยน้องเจิงจึงจำยิ่งคนนั่น
มันก็ต้องถ่ายก่อนสิวะหมดความหมายแม่ดินจะดีหากสิ้นคราใช้แล้วสิน่าจะเหมือนเป็นไม้ดินแห้งแล้งเป็นนาตายต้องพึ่งไทยนาจึงจะเป็นนาเออมันต้องพึ่งไถสิวะเออนามันถึงจะต้องเป็นนาสนุกแค่ขอนะพ่อพวกอ้อไม่กำลังขึ้นพ่อพวกเออนี่มาได้ไงวะไอ้สิงกระเกงไหนอ้าวท่านก็เยียบแมกมาสิพี่ท่านได้ยินเสียงเพลงก็เลยมาสนุกด้วยเออเอ้ามึงส่งกรองมาวะไอ้ลังกาเสือกเฮ้ยถือว่าท่านมันถนัดกรองอย่างนั้นพี่รักดูหน่อยเสือกถามจริงมึงนั่นน่ะตีชาบเองเล่นของชาบประคองอยู่ข้างไหนช่วยให้ท่านเจริญเราสรรเสริญเราขอเชิญท่านมาไทยยากจนนักหนาขอวานท่านอย่าเลยไปขอให้ท่านพร้อมใจมาช่วยกันไทยให้ท่านเจริญคุณว่าเจ้านายเจริญใช่ใช่ข้าต้องเจริญทุกวันหากดีมีจนไม่บ่นเมื่อท่านจะไทยเราชื่นใจเมื่อท่านไทยได้เราเชิญหยุดไทยวันใดพวกเรากลุ้มใจเหลือเกินให้ชาวไทยจงเจริญสนุกเหลือเกินเอ้าเชิญมาไทยไอ้ลูกทุ่งร้องดีมากมึงดีมากเฮ้ยไปกินลาบกันเว้ยเดี๋ยว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 พรุ่งนี้อ่ะอย่าลืมมาไถอีกนะเอาเว้ยพวกเราวันนี้เหมาลาบร้านอีบัวหมดร้านเลยโอ้ยเจริญสุขไปเดี๋ยวผมก็ทึ่งตายเฮ้ยเต้มานี่อะไรเจ้านายลากใครมาเองดูซิว่าใครอ๋อเบักนกลูกเท่าปลาใช่มันพาทหารหลวงไปดักยิงข้าเอาพ่อมันไปยิงซะด้วยได้เจ้านายเดี๋ยวเฮ้ยตายซะเถอะไอ้แกเองเฝ้าหน้าร้านเนี่ยใส่เสื้อใส่แสงมีวัฒนธรรมเสื้อสวยเองก็เหมือนกันใส่เสื้อทำไมวะไม่มีวัฒนธรรมสักบ้างเลยคืนนี้มีลาบเลี้ยงอ้ายไหมคนสวยทำไมไม่เอาเหล้าไปที่โต๊ะแม่ทัพล่ะจำแม่ทัพหารไม่ได้เหรอเร็วเอาไปเร็วเรียบร้อยครับเจ้านายนักเลงบ้านนี้มีมากหรือวะไม่มีเลยเจ้านายลูกไอ้เท่าบามันบ้าอยู่คนเดียวนอกนั้นก็ไม่มีใครทะลึ่งกับพวกเราได้เฮ้ยแม่ชิมลาบโต๊ะนี้หน่อยสิเพื่อนอยากนั่นใครหรือวะลูกน้องมาจากเกาลูนเจ้านายลูกน้องทำไมมันเสียงดังนักหรอวะไปคุยกับมันสิมันมาไกลเออมายังไงกันพ่อพวก
ตามส่วนแบ่งเอาล็อกเก็ตของข้าน่ะสิเฮ้ยเบาๆสิวะแม่ทัพใหญ่นั่งอยู่ที่นั่นข้าจะเอางานดีๆให้เองทำดีกว่าที่เขารู้ร้อยเท่ารู้ไหมข้าต้องการส่วนแบ่งกับล็อกเก็ตของข้าพูดเบาๆก็ได้นี่วะแม่ทัพนั่งอยู่ที่นั่นแม่ทัพลูกทัพกูไม่เกี่ยวเว้ยกูต้องการส่วนแบ่งของกูดูถูกเจ้านะยังกูชอบลวดลายมันวะกูต้องการส่วนแบ่งของกูที่มึงเนี่ยอมไปส่วนแบ่งอะไรกันวะนี่จะส่วนแบ่งนี่สัตว์เลยลูกพี่นี่ยังใช่แน่หรือบ่คำใช่แน่ค่อยน้อยจำได้เมื่อคืนเปิ้นฆ่าบักนกเท่าบาค่อยน้อยย่างอีหลีบอกกล้ากลับบ้านอีกแล้วไม่กลับก็ไปอยู่ที่ห้องส่งวิทยุกับประถมสาครับสาให้ประถมประกาศสินบนนำจับเท้าหานครับท่านเจ้ามาพอดีวันได้เวลาแล้วลูกขึ้นไปก่อนนะคะขึ้นไปเถอะลูกพ่อจะให้เขาขนย้ายของออกจากห้องพัสดุก่อนพวกเราช่วยกันขนของออกจากห้องพัสดุก่อนเร็ว
เอาพวกเราเร็วๆเข้าเอาขนไปไว้ที่ห้องสูบน้ำก่อนพระเจ้าอะไรหลานชายพระทมออกอากาศหรือยังครับกำลังออกแล้วที่นี่หน่วยวิทยุกระจายเสียงค่ายทหารกองทัพที่5พวกเฮาเอ้ยจำบ่ได้หรือมาอารีเขาเบียดเฮานี้มันจะตกทะเลแล้วทะเลมันหนาวเฮาก็บ่ใช่ปลาว่ายน้ำนานบ่ได้ข้าวหานอย่าพาเฮาลงทะเลเลยฟังลำเนอร์เจ้านายมาแล้วรำคาญในเสียงวิทยุนี่จริงเว้ยมันเห่าหอนมากนะก็ส่งไข่เล็กให้มันกินสักสองสามลูกมันก็จะหยุดที่อะไรวะฉันว่าเรื่องมันไม่ค่อยจะสู้นะพี่นะเรื่องอะไรกันวะคือว่ามันจะให้พี่เนี่ยนะเข้าไปในค่ายของทหารหลวงโน้นนะสิก็ดีใครอยากจะเข้าไปอยู่แล้วเข้าไปหาอะไรแล้วหาคนนะข้าน่ะสิแม่ละทอมละโถนอนเขาอยู่ในเวียงจันนอนเขายังมาอยู่ในป่าหาวิมานอะไรกันเล่าข้าไม่มีอะไรจะทำก็อยากจะเสี่ยงดูออกกำลังสมัครก็ดีแต่ว่าเอ็งมีแผนเข้าไปได้ยังไงบ้างล่ะฮะอย่างคิดออกไปยังวะพ่อมาทุ่มกันหนักแบบนี้มันก็คิดไม่ออกแล้วสิคิดออกแล้วเกาะใต้ท้องรถไปเมื่อยเมื่อยหลายน้อยน้อยอยู่ตรงนี้เนาะหิวแสบไส้เนาะไอ้น้อยไปโรงครัวแล้วบ่บ่เอาจะไปหายบ่ค่ำไปนั่งแร่ตาหวานหวานมาเนอะเขาจะเอากองประชาการยังไปเอาห้องส่งนะโอ้ยโอ้ยโถเรื่องอะไรเข้าได้ออกเสียออกไม่ได้ออกมาเดี๋ยวค่อยๆหน่อยโถกระดูกกระเดี่ยวกูเคลื่อนที่หมดแหมความคิดไอ้เปรตนี่เองรีบไปกับไอ้เบ้มันนะใครจะไปห้องส่งวิทยุกับไอ้แย้มทันนี้ไปพวกเราคงมาพร้อมอยู่ข้างนอกหมดแล้วเร็วยังเราฟังในห้อยเบี่ยงกันไหมนนที่นี่สถานีวิทยุกองทัพที่5พี่น้องทั้งหลายฟังเน้อไผบอกพี่อยู่เท่าหารได้เขาจะให้รางวัลแสนกีบพระเท่าหานเป็นผู้หลอกล่วงเมืองเฮาบ่ได้เป็นค่อยเป็นข้าไผอย่าตี้อย่าข่ากันเลยพี่น้องเอ๋ยจงกลับมาสามีพักไว้ไว้รัฐบาลบ่ได้เอาโทษไผลูกเมียร้องไห้เมื่อบ้านเมื่อเฮือนไว้ไว้หมู่เอ้ยฟังเน้อผู้ข่าจะร้องล้ำให้ฟังThank you.
ลงผิดคิดได้กลับได้มาสวามีพักเพิ่มขึ้นอีกเฮ้ยบุคคำนี่วะพี่น้องทั้งหลายฟังเฮาจะถ่ายทอดล่ำเตยในห้องท่านแม่ทัพใหญ่พอใกล้เวลาเองก็ดึงตัวมาไปก่อนส่วนเองจุดชนวนแล้ววิ่งไปหาข้าป่านนี้ไอ้เบคงเสร็จแล้วเห็นหนีมีอะไรมั่งรอไอ้บ้ารักนั่นก่อนเฮ้ยพ่อมึงบ้าแล้วไอ้เบ้ไม่ทำไมดันมาพิสดารอย่างนี้วะว่าจะแผนนี้เถอะเจ้านายมึงจะทำเป็นโจมตีหน้าข้าเนี่ยตรงเวลาไหมแน่สิวะก่อนเวลาระเบิด5 นาทีพอฐานหลวงเฮโรออกหน้าข้าเราก็หนีออกหลังข้านี่ก็ใกล้เวลาเต็มทีแล้วเสียงไอ้โคศกมันก็หวานแจ่วดีแล้วเขินเว้ยต่อไปนี้เชิญฟังเพลงรักชั่วนิรันดร์ขับร้องโดยโคศกสาวจากเกาลูนไม่ไปหลังหาย
้นให้ชัวร์เอาชัวร์มันให้ได้มันคงอยู่ในนี้ระทมเร็วลงก่อนรักเข้ามาได้ยังไงเนี่ยออกได้ว่าเข้ามาโอ้โหเข้ามาทำไมแล้วจะออกไปได้ยังไงล่ะเข้าได้ต้องออกได้สิมีรถจิ๊บจอดอยู่ที่ไหนบ้างนู่นแน่ท่านไหนมาไปเร็วระทมช่วยยกไม้ออกจากขาพ่อหน่อยลูกเจ้าพ่อนี่เร็วๆค่ะจะช่วยกันหน่อยเนาะเร็วๆค่ะเดี๋ยวโอ้ยแย่เลยทับลงมาได้ยังไงเนี่ยเจ็บมากไหมคะเจ้าพ่อไม่เป็นไรลูกเป็นไงครับท่านจะเดินไหวไหมไหวไหมคะไอ้ที่คุกเข้ามาได้ยังไงวะหายโอ๊ยอย่าหันไหนอย่าค่ะอย่าเรียกทหารอย่าค่ะหันไหนนี่แล้วท่านเจ้าเร็วมันพาระทมหนีไปนู่นแล้วไอ้คุยเก่ารู้นะสิมันกำลังพาระทมหนีขึ้นรถไปนู่นแล้วเห็นไหมอย่ายิงเดี๋ยวจะถูกระทมเข้าไปเอารถออกตามเร็วระวังล่ะคุณคนไปก็ใส่เกียร์สโลว์สิมันข้ามเขตเข้ายวนไปแล้วครับตามมันไปยิงก่อนถามนะเราก็ยิงเป็นนะทำจังเลยโอ้ยนี่เข้ายวนแล้วเปิดไฟสิเปิดไม่ได้หรอกทำไมล่ะคะยวนแดงนี่ร้ายมากให้เจ้าพ่อเธอจับได้ยังดีกว่าเนี่ยไม่ต้องกลัวจับไปเลยนะไม่คว่ำหน้าเชื่อมันโอ้ยเร็วจังเลยจะไม่เชื่อมือว่าเป็นไรฉันกลัวชนต้นไม้อ่ะนะเดี๋ยวยืนขึ้นไม่เป็นไรหรอกระวังเหรอนี่เสียงรถทางเงียบไปแล้วเขาไม่กล้าขับเศษยวนมามั้งงั้นเธอก็ช้าๆลงหน่อยได้แล้วนี่ไม่เป็นไรนะมือทันทีโอ๊ยหลบๆเร็วๆๆโอ๊ยอยู่นี่รถแล้วใหญ่แล้วไม่มีคนขับแล้วเดี๋ยวไม่ต้องกลัว
เบรกที่ไหนคะแม่ลูกไม่ต้องเบรกไม่เบรกฉันเองเห็นไหมโธ่บอกว่ามือฉันนี้ละเกือบแล้วไหมล่ะเป็นไงมือฉันเนี่ยก็เห็นเป็นไงนี่นะสนุกดีอ่ะเอาออกซะเลยนี่อ่ะไม่ลดอ่ะเอาละนี่แน่ทีนี้สบายละโน่นน่ะร้อยกิ่งไม้หักใหม่ๆนั่นเศษกระจกแตกติดกิ่งไม้อยู่นั่นถ้าจะบาดเจ็บแล้วนะตามมันไปเดี๋ยวรถที่พ่อหนีเร็วนู่นเร็วตามไปเร็วมันเลี้ยวไปนู่นแล้วเร็วสิใกล้เข้ามาแล้วไม่เป็นไรช่องเขาขาดรถของเรานี่ไปได้จับไม่ให้แน่นครับดูนู่นฮะลงไปแบบนั้นรถมีหวังพังแน่ๆครับไปรถเราใหญ่เราต้องอ้อมไปอีกทางเป็นไงคุณไม่รู้อ่ะโอ้โหยางแตกแย่แล้วนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไงเราไม่มียางอะไรอ่ะไม่เป็นไรนะแล้วเธอจะปะยางได้ยังไงไม่ต้องปะไม่ปะแล้วไปได้ยังไงก็ไปทั้งนี้เร็วไปก็ไปหมดทางคราวนี้ต้องเดินแน่แล้วใช่ไหมขอยังไม่แน่ฮะขอดูฝีมือฉันบ้างดิล้อมันหลุดไปไม่รอดเลยครับคราวนี้แหละเสร็จเราแน่ไม่ได้แล้ว
งจังเลยพอแสงทองส่องฟ้ารักก็พาผมมาถึงท้ายทะเลเอิกขอหอมว่าไม่เอาหน้ายังไม่ให้หอมหรอกเสียที่หน้าเดี๋ยวจะให้รางวัลเอาตัวมันนี่ได้เสียใจน้ำมันหมดแล้วถุยไหนเรือที่ซ่อนอยู่ในซุ้มไม้นี่นะเราจะนั่งเรือนี้ไปถึงกะลูนเลยเหรอใช่เมื่อขามาฉันก็มาในเรือลำนี้คืนนี้จะพักที่ไหนนอนเกาะล้างเล็กนอนไงเห็นไหมเสียงอะไรกระป๋องเสียงพวกยีวันน่ะเร็วทู่ตายแล้วสงสารจริงเหมือนเรานะไม่เหมือนน่ะเราปลอดภัยแล้วไปเถอะฉันจะเข็นเรือลงเองเธอเอาปืนกับหน่อไม้ใส่ไว้ในเรือนั่นก่อนไปเร็วๆฉันจะช่วยเธอด้วยดีดึงทั้งหัวเนี่ยนั่นสิจะได้เร็วๆเข้าไงล่ะเร็วเอ้าเฮ้ยมาโอ้ยเรือรั่วตายแล้วรั่วเป็นตะกร้าเลยแล้วจะข้ามทะเลไปได้ยังไงกันฉันว่าพอจะไปถึงเกาะโนนได้นะเพราะว่าเกาะใกล้แค่นี้เองอ่ะเอ้าเธอช่วยวิทย์น้ำหน่อยสิน้ำจะครึ่งลำอยู่แล้วยังไม่ทันจะออกจากฝั่งแล้วจะไปได้เหรอได้แน่นะไปถึงเกาะฉันซ่อมวันเดียวก็เสร็จดูเหมือนมีกระท่อมอยู่เชิงเขาใช่ไหมเธอใช่กระท่อมเมื่อขามาจากเกาลูนน่ะฉันเคยแวะนอนในกระท่อมนั่นแหละแล้วในกระท่อมมีผ้าผ่อนอะไรเก่าๆของใครทิ้งไว้บ้างหรือเปล่าน่ะที่ผ้าห่มเก่าๆ2-3 ผืนฉันจำได้โอ้ถ้ามีก็โชคดีสิฉันคิดว่าเราจะต้องลอยคอจนถึงเกาะแน่ๆเชอะ นะบ๊าบ๊าไม่ไรฟ้าช่วยเราสงสารเราเพราะเรารักกันจริงนะต่อแต่นี้ไม่มีวันจะจากกันอีกแล้วโอ้ยพอถึงฝั่งฉันชักหิวซะแล้วสิเธอขึ้นไปต้มหน่อไม้สิฉันจะไปหาหอยฮะไปสิเดี๋ยวฉันจะตามเธอขึ้นไปกระท่อมอยู่นั่นไงเห็นไหมจะรีบก่อไฟกันนะจ้าThank you.
พ่อรักสมกันเหรออาหารโอชารสของเราโอชารสจริงๆอ่ะมาลองดูสิจ๊ะหอมเนี่ยโอ้โหนี่นะแต่ฉันเคยเอาเจ้าหอยลายเนี่ยนี่รวมต้มลงไปด้วยนะโอ้โหอย่าบอกใครใช่เหลาใหญ่ในเกาลูนก็แพ้เหลาลาบขับเนอะถ้าอย่างนั้นพอกลับถึงเกาลูนเราก็ตั้งเหลาขายหน่อไม้ต้มหอยลายขายให้เป็นเศรษฐีไปเลยเลิกกันทีเรื่องปล้นเรื่องฆ่าเขาแต่เรื่องรักอย่างเดียวรักรักประทมรักประทมรักประทมไม่ต้องรักทมให้มากนะแต่รักทมให้นานนานตราบจนโกศแสนจักรวาลสลายจริงเหรอจริงสิไม่จริงก็เคี้ยวหน่อไม้ไปสักคำหนึ่งก่อนสิไม่เธอก่อนสิไม่ต้องเธอก่อนทำไมเพราะฉันรักเธอยิ่งกว่าตัวของฉันแต่ฉันอยากกินเสื้อตรงนี้เธอมากกว่ากินได้เหรอหยุดพูดสักทีเถอะหยุดก็ได้แต่เสื้อแบบไหมเธอตรงนี้ช่างงามแท้แต่คงแพ้หน่อไม้เพราะมันกินได้เกาะนี้คงมีมากสินะไม่มีเลยอ่ะมีแต่ในป่าอยู่มันฝั่งโน้นคืนนี้จะไปขุดออกมามากๆเพื่อเป็นเสบียงเดินทางของเราเธอว่ายังไงนะเธอจะกลับไปบนฝั่งอีกเหรอภาพหนุ่มสาวยวนสองคนน่ะยังจำติดตาฉันอยู่จนเดี๋ยวนี้ฉันไม่ให้เธอไปหรอกเราจำเป็นต้องมีเสบียงไปในเรือมากๆต้องพ้นแหลมนี้จึงพ้นหมู่บ้านเราจึงจะเข้าฝั่งแล้วหน่อไม้ไปได้อีกถ้าอย่างนั้นฉันจะไปด้วยไม่ได้อันตรายฉันให้เธอไปไม่ได้เด็ดขาดฉันก็ให้เธอไปไม่ได้เด็ดขาดเหมือนกันฉันจะไปตอนดึกเป็นเวลาที่ปลอดภัยไม่มีมนุษย์ที่ไหนจะมานอนรอให้ยุงหามในป่าได้หรอกเธอว่าปลอดภัยทำไมไม่ให้ฉันไปด้วยล่ะฉันว่าปลอดภัยแน่นอนถ้าฉันไปคนเดียวถ้ามีอันตรายฉันจะได้หลบหลีกได้ว่องไวเอาตัวรอดกลับมาหาเธอได้แน่ฉันห่วงเธอจะมีอันตรายชีวิตเธอมีค่าสำหรับฉันเหลือเกินน่ะก็ไหนเธอบอกว่าเราจะไม่จากกันอีกแล้วโธ่เอาไปแค่นี้จะเรียกว่าจากกันได้อย่างไรอ่ะเธอนี่พูดไม่รู้เรื่องฉันจะเอาเสื้อผ้าไปซักน้ำจืดให้น้ำจืดที่ไหนอย่าเอาของฉันไปนะฉันจะซักเองฉันจะไปซักที่หลังกระท่อมนี่เองละนะโธ่ยังงี้จะเรียกว่าจากกันไหมล่ะฉันไปแล้วนะเธอนั่งให้สบายก่อนฉันไปด้วยฉันไม่อยากจากเธอเธอจะทำไมเธอไปทางไหนฉันจะตามไปทางนั้นขึ้นสวรรค์หรือลงนรกฉันก็จะตามเธอไปใครไม่มีสิทธิ์จะมาห้ามฉันได้หรอกไปโอ้โหสวยจังเลยผานี้ผาน้ำตกทำไมจ๊ะฉันได้เห็นในฝันเธอกอดฉันตรงนี้ฉันจำได้มั่นติดตาแล้วเธอก็ได้พบฉันจริงๆเหมือนฝันใช่เธอยังให้คำมั่นว่าจะรักฉันตราบชั่วนิรันดรใช่ใช่แล้วเธอพูดเหมือนอย่างนี้จริงๆอ่ะเป็นไปได้เหรอทำไมเธอพูดเหมือนกับที่ฉันฝันหากกราบได้สายนาทียังรีไลทุกฝั่งดังอาทิตย์
วันนั้นยังคงตรงต่อเวลายิงเดี๋ยวพวกยนแดงได้ยินมันจะแห่กันมาเฮ้ยหยับเอานะไอ้ครับไอ้สกัดมันไว้ไปตีลงมาแน่พอแล้วแล้วฟาดมันลงไปสิผมลามก็ไม่ทันประมาณมันพอทำเลยทำได้ไหมล่ะนี่อุ้ยอย่าบิดเฮ้ยเอาไว้โยหนีเร็ว
เร็วพ่อหลบไปก่อนจ้ะไม่ต้องเป็นห่วงผมอย่าห่วงพ่อต้องห่วงรักสิรักถูกยิงเพราะรักห่วงพ่อนี่นะไปแข็งใจหน่อยเร็วเร็วเข้าเป็นไงแข็งใจยังจะตกแล้วเดี๋ยวมันคงมองไม่เห็นเราไปเถอะเดี๋ยวเข้ายืนฮะเฮ้ยโนมินแฮร์รี่เดนจะบอกนั่นมันยังตามมาเรื่อยๆนู่นเดี๋ยวคนใกล้เข้ามาแล้วจะพอรีบไปเถอะเราต้องปีนหน้าผานี่แหละเห็นใจหน่อยโอ้โหชันเหลือเกินไม่ไหวไปไปทางโน้นตรงนี้แหละปีนขึ้นไปโอ้ยโอ้ยเห็นใจหน่อยมาขึ้นมาแข็งใจหน่อยอีกนิดเดียวThank you.
ทงไปแล้วจากไปชั่วนิรันดร์ประถมลูกพ่อคือพ่อพารักมาให้ระถมแล้วเจ้าพ่อช่วยรักเขาก็ช่วยพ่อโน่นเนี่ยไปช่วยเขาหน่อยสิเขาขาหักรักไม่ตายแล้วรักจ๋ารักรักจ๋าใครรักทมนึกว่าจะไม่ได้เห็นหน้าเธอซะแล้วรักทมฉันมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยทมจ๋าต่อจากนี้ไม่จากกันเราจะไม่จากกันแน่นอนเธอเจ็บมากขอดูหน่อยสิเดี๋ยวนี้ยังไม่เจ็บเดี๋ยวนี้อยากจะกอดเธอกอดอย่างเดียวเท่านั้นทมจ๋ากอดพี่แน่นกอดพี่ไว้แล้วร้องเพลงให้พี่ฟังเพลงรักนิรันดร์ร้องสิคะI'm not afraid of the dark.
นิรันดร์